วัสดีครับสำหรับแบบเรียนนะครับอันนี้ก็คือจะสอนนะครับวิธีการอ่านนะครับโน้ตนะครับว่าโน้ตเนี่ยในกัวเจิงเนี่ยนะครับเขียนเป็นโน้ตตัวเลขแต่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยจะเหมือนกับโน้ตสากลก็คือจะมีคาเบ็ดนะครับคาเบ็ดคาเบ็ดคือตรงไหนนะครับคาเบ็ดก็คือตรงเส้นที่อยู่ใต้ตัวเลขนะครับที่เป็นโน้ตพวกนี้นะครับก็คือวันนี้จะมาสอนวิธีอ่านนะครับโอเคทีนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเพลง Flower or Not Flower นะครับ1เท่ากับ D 4คูณ4นะครับแล้วก็จังหวะเท่ากับ72ความหมายก็คือว่าโน้ตตัวโดนะครับ1ในกูจึงก็คือตัวโดเป็นคีย์ D นะครับซึ่งกูจึงโดยปกติเนี่ยจะตั้งเป็นคีย์ D อยู่แล้วก็คือตัวโดที่คุณเล่นปกติตัวนี้นะครับในทางสากลเขาจะเรียกคีย์ D นะครับโดตัวนี้นะครับ4ทับ4นะครับ4ทับ4อธิบายอย่างนี้ครับ4ทับ4ในดนตรีเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีจังหวะอยู่หลักๆนะครับมีอยู่3จังหวะก็คือ4ทับ4นะครับ2ทับ2แล้วก็3ทับ3นะครับ4ทับ4หมายถึงอะไรหมายถึงว่า1ห้องนะครับอันนี้คือ1ห้อง1ห้องเนี่ยมี4จังหวะนะครับ1ห้องมี4จังหวะ2ทับ2ก็คือ1ห้องมี2จังหวะ3ทับ3คือ1ห้องมี3จังหวะนะครับ1ห้องเนี่ยถ้าเทียบเป็นความเร็วสมมุติว่าความเร็วเท่ากันนะครับเวลาเรานับเนี่ยเราก็คือนับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ครับอ่านตามไปพร้อมกันนะครับ3ห้อง1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4นะครับคราวนี้ก็ให้อ่านเพิ่มอีกอันนึงก็คือเราจะเพิ่มสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับระหว่างตัวโน้ตสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับให้อ่านว่าและนะครับก็คือเราจะเร่งจังหวะขึ้นนะครับ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และนะครับเวลาเราเคาะนะครับนับ1 2 3 4เราเคาะไปด้วย1 2 3 4เวลาเราอ่านและเนี่ยเราจะอ่าน1ตอนที่เราเคาะลงไปนะครับแล้วเราก็จะอ่านและตอนที่เรายกขึ้นมานะครับตัวอย่าง1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4ครับอันนี้คือตัวอย่างสำหรับ1ห้องมี4จังหวะถ้า1ห้องมี2จังหวะนะครับเราก็จะอ่าน1 2 1และ2และ1และ2และ1 2นะครับสำหรับ3จังหวะก็คือนับ1ถึง3แล้วก็วนมา1ใหม่นะครับ1 2 3 1และ2และ3และ1และ2และ3และ1 2 3นะครับสังเกตว่าการที่เราอ่านและเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็คือการเติมโน้ตให้ได้มากขึ้นแต่ว่าจังหวะเวลาในการเคาะเนี่ยนะครับก็คือเท่ากันหมดนะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่า4จังหวะ2จังหวะหรือ3จังหวะจะเร็วหรือช้าต่างกันนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจคือถือว่าเท่ากันหมดนะครับทีนี้อันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าอันนี้คือ1ห้องมี2จังหวะนะครับเวลาเขียนคาเบ็ดเนี่ยคาเบ็ดนะครับก็คือเส้นที่อยู่ข้างล่างโน้ตอย่างปกติเนี่ยถ้า1จังหวะมีโน้ตตัวเดียวนะครับเราก็จะเขียนโน้ต1ตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือโดว่างโดแล้วก็ว่างนะครับเวลาเราเล่นก็คือโดโดนะครับถ้ามีคาเบ็ด1ชั้นนะครับมีคาเบ็ด1ชั้นก็คือมีโน้ตเพิ่มมา1ตัวนะครับหรือว่าเร็ว2เท่าเวลาเราเล่นนะครับโด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 สังเกตว่าเราก็เคาะเท่ากันนะครับเคาะเท่ากันนะครับโดโด2จังหวะโด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 นะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคาเบ็ด2ชั้นนะครับคาเบ็ด2ชั้นก็คือ1จังหวะเท่ากันนะครับมีโน้ต4ตัวนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองเล่นให้ดูนะครับก็คือเล่น1จังหวะ1ชั้นนะครับ1ห้องมีโน้ต1ตัว1ห้องมีโน้ต2ตัวแล้วก็1ห้องมีโน้ต4ตัวนะครับหนึ่งสอง
คทีนี้เรามาลองตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเพลง Flower or Not Flower นะครับเราจะเห็นว่าโน้ตเนี่ยเขาก็เขียนมานะครับเขียนมากว้างๆนะครับเราก็ลองเอาทฤษฎีมาตีความนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ย Flower or Not Flower นะครับเพลงนี้ก็คือจังหวะ1ห้องมี4จังหวะนะครับ1ห้องมี4จังหวะเราก็แบ่งเลยครับ1ห้องมี4จังหวะทีนี้คือตัวที่เป็นขบเด1ชั้นเนี่ยเราก็เติมขบเดมันไปทีนี้เวลาเติมก็คือเราเติมแบบนี้แล้วก็ใส่0นะครับเราก็อ่านว่าซอลาซอซอมีเห็นไหมครับพอเราเติมขบเดเข้าไปให้มันมีความเท่ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสามารถอ่านโน้ตได้นะครับซอลาซอซอมีนะครับอันนี้1ชั้นเราก็เติม1ชั้นเข้าไปให้หมดนะครับ0ก็คือไม่มีโน้ตโดเลโดโดลาซอซอโดลาซอโอเคครับตัวนี้เราจะสังเกตว่าอันนี้นะครับลาเนี่ยจะมีจุดลามีจุดเนี่ยก็คือว่าเว้น2จังหวะนะครับก็คือเราจะใส่0 2ตัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็อ่านว่าซอซอโดลาหยุดหยุดซอมีเลโดเลอันนี้ก็คือ1จังหวะนี้ไม่มีโน้ตเลยแล้วก็ใส่0 2ตัวนะครับอ่านใหม่นะครับซอลาซอซอมีโดเลโดโดลาซอซอโดลาซอมีเลโดเลจบนะครับโอเคครับยังไงลองฝึกดูนะครับการอ่านโน้ตนะครับจริงๆแล้วก็ยังซับซ้อนกว่าที่อธิบายอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับวิธีการเรียนง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราพอที่จะค้นเพลงใดเพลงหนึ่งไปได้เนี่ยเราก็ฟังเพลงนั้นให้ชินหูแล้วเราก็เล่นตามไปตามที่เราได้ยินไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสกับพวกทฤษฎีมากนะครับขอบคุณมากครับ